เมื่อไม่นานมานี้นะคะแม่ของหญิงได้ไปได้มเมล็ดของมะละกอมาเป็นมะละกอพันธุ์น่ารักมากเลยค่ะใหญ่ไม่มากแต่รสชาติดีนะคะและแม่ก็เอามเมล็ดอันนี้แหละมาตากแห้งเสร็จแล้วก็รอเวลาเพื่อที่จะเอาไปปลูกขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนักเราก็เห็นได้ว่ามันเริ่มที่จะแยงขึ้นมาเป็นลำต้น แล้วก็โตขึ้นมาปรากฏว่าที่บ้านได้มะละกอมาประมาณ4ี่ห้าต้นนะคะแล้วก็รสชาติดีมากเยอะมากจนกระทั่งกระรอกแล้วก็นกมากินแล้วเพื่อนบ้านเขาก็มาเลงๆอยู่แล้วก็เราก็ได้แบ่งเพื่อนบ้านไปด้วยแล้วเป็นมะละกอพันธุ์ดีจริงๆและเราก็ย้ายบ้านมะละกอน,นั้นก็อยู่กับบ้านนั้นไปแต่ขอบคุณพระองค์เพราะว่าเราเองก็ได้รับประโยชน์จากผลไม้นั้นเพื่อนบ้านก็ได้รับประโยชน์ เราได้เห็นว่าสัตว์ที่อยู่ในละแวกนั้นก็ได้รับประโยชน์ด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าได้ทรงหว่านเมล็ดบางอย่างเอาไว้ภายในหัวใจของเราและเมล็ดเหล่านี้ล้วนเป็นเมล็ดที่มีศักยภาพที่จะเกิดผลเราทุกคนต่างเป็นดินนะคะและเราสามารถที่จะรักษาตัวเราเองให้เป็นดินที่ดีได้เป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วบังเอิญฉันเกิดเป็นดินทราย ยังไงยังไงมเมล็ดลงไปก็คงไม่เกิดผลฉันเป็นดินเหนียวมเมล็ดบางมเมล็ดคงไม่มีวันเกิดผลในชีวิตฉันนั่นก็ไม่ใช่เป็นส่วนของเราเองที่เราจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสภาพหัวใจของเรามเมล็ดที่พระเจ้าใส่เอาไว้ยังไงยังไงก็เกิดผลมเมล็ดที่พระเจ้าใส่เอาไว้ยังไงยังไงก็มีศักยภาพและ,มะเมล็ดของพระองค์นะคะเกิดผลเยอะดูในกาลาเทียบทที่ห้านะคะ ในกลาเทียได้พูดถึงผลของพระวิญญาณวิญญาณของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราบังเกิดใหม่เป็นวิญญาณเดียวกันแล้วนะคะและผลต่างๆจะต้องเกิดที่ไหนที่ลำต้นหรือที่ขแขนงคะที่ขแขนงนะคะที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีชาวไร่ชาวสวนบางคนตอบช้าไปน,นิดหนึ่ง ผลเกิดขึ้นที่กิ่งก้านที่แขนผลไม่ได้เกิดที่ลำต้นองค์พระวิญญาณผู้ทรงประทับภายในเราหรือองค์พระเยซูคริสต์เองซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระวิญญาณพระองค์เป็นลำต้นเป็นเถาให้ส่วนเราเป็นแขนงเราเป็นกิ่งก้านผลจะเกิดที่เราผลจะเกิดในชีวิตของเราและผลที่พระองค์บอกให้เกิดมีอะไรบ้างให้เรามาดูด้วยกันนะคะในข้อ22ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเคยเจอใครไหมคะที่เราทำผิดต่อเขาแล้วเขาอดทนกับเราแล้วเขายังปราณีเรานั่นคือผลที่เขาออกมาให้เราและเราได้รับประโยชน์จากตรงนั้น และผู้ที่ออกผลแห่งความอดกลั้นใจและให้ความเมตตาปราณีกับคนอื่นตัวเขาก็เป็นสุขได้รับพระพรจากพระเจ้าด้วยเช่นกันเขาแข็งแรงขึ้นเขาเติบโตขึ้นนั่นคือผลประโยชน์ของการที่เราให้ผลออกมาแต่ผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในหนังสือยอห์นบทที่15ได้กล่าวเอาไว้นะคะ หลายคนจะคุ้นเคยข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ดีอยู่แล้วในยอห์นบทที่สิบห้าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปได้พูดถึงว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเถาอางุ่นแท้และพระบิดาของพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรักษาในข้อที่สี่ได้บอกไว้ว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราเราเป็นกิ่งเราเป็นแขนงถ้าเราหลุดออกมาจากลำต้นนะคะเราก็คงไม่สามารถที่จะเกิดผลได้ถ้าเราไม่เข้าสนิท เราแว่งแหวงเราขัดขาดเราห้อยกระล่องกระแลงอยู่ผลไม่สามารถเกิดขึ้นในส่วนของเราได้ดังนั้นพระเจ้าบอกให้เราเข้าสนิทอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นี่เป็นถ้อยคําข,ของพระองค์เองเราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระองค์จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น พระองค์ได้สอนเอาไว้และในข้อห้าบอกว่าเราเป็นเถาองุนแท้ท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระองค์พระคัมภีร์ได้สอนเอาไว้ว่าให้ถ้อยคำของพระองค์ฝังแน่นอยู่ในเราถ้าถ้อยคำของพระองค์ฝังแน่นถ้อยคำนั้นก็จะหลังไหลผ่านมาและออกมาทางชีวิตของเรา ถ้อยคำของพระองค์สอนให้เราอดทนนานกระทำคุณให้ให้เราไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงผยองมีความอดกลั้นใจมีความปราณีมีความเมตตามีความสัตย์ซื่อมีความชื่นชมยินดีนี่คือถ้อยคำของพระองค์เมื่อถ้อยคำของพระองค์ฝังแน่นอยู่ในเราไม่ได้แปลว,ว่าเราแค่จำไม่ได้หมายความว่าเราท่องจำได้จากหน้าไปหลังหลังไปหน้าไม่ใช่ว่าเราหลับตาเปิดถูกว่าอยู่หน้าไหนแต่เข้าสนิทหมายถึงว่าเราทำจริง เราให้มันเกิดผลจริงในชีวิตเวลาที่คุณใส่ปุ๋ยบางอย่างเข้าไปในดินเพื่อให้ต้นไม้ดูดซึมปุ๋ยนั้นขึ้นมาได้รับแร่ธาตุได้รับสารอาหารขึ้นมาสารอาหารนั้นแร่ธาตุนั้นจะเข้ามาในลําต้นแล้วก็ต้องส่งต่อไปยังกิ่งก้านไปยังแขนงเพื่อให้เกิดผลถ้าเราจะบอกว่าไม่เอาหรอกฉันรู้ว่ามีสารอาหารอยู่ตรงนี้แต่ว่าฉันขอไม่รับสารอาหารตรงนี้ฉันรู้มันมีอยู่แต่ฉันขอไม่ทําตาม กิ่งก้านนั้นขแขนงนั้นก็ไม่สามารถเกิดผลได้เราให้พระวจนะของพระองค์ผ่านตาของเราผ่านหูของเราผ่านปากของเราตกเข้าไปอยู่ในใจของเราและเราต้องทำตามนั้นพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งใดที่มันเต็มล้นอยู่ในใจมันจะไหลออกมาผ่านทางปากของเราและรวมถึงผ่านทางการกระทำของเราด้วยถ้าเรารับพระวจนะเป็นประจำและเรารู้ว่าเราควรจะมีความอดทนอดกลั้นใจเมื่อมีคนมาแซงคิวเรา ความอดทนอดกลั้นจะเริ่มออกมาความปราณีจะออกมาการให้อภัยจะออกมาความชื่นชมยินดีณนะขณะนั้นจะยังออกมาได้อยู่คุณจะยังสรรเสริญพระเจ้าได้อยู่ณจุดนั้นคุณจะยังสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ได้นั่นคือการที่คุณกำลังเริ่มออกผลการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะคะหลายคนมักจะเอาไปรวมกับเรื่องของการที่ยืนเทศนาต่อหน้าทุกคนได้ มีตําแหน่งอยู่ข้างหน้ายาวๆมีชื่อพ่วงท้ายยาวๆมีโบสถ์ที่มีคนปริมาณเป็นร้อยเป็นพันแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ตัวกําหนดว่าคุณบังเกิดใหม่แล้วเติบโตในฝ่ายวิญญาณคุณบังเกิดใหม่แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็ได้หากเมื่อคุณขับรถมาเข้ามาถึงโบสถ์และคุณโกรธเพราะคนนี้มานั่งเก้าอี้ตัวโปรดของคุณคุณนั่งมันทุกสัปดาห์คนนี้มาใหม่เรื่องอะไรมานั่งเก้าอี้ฉันคุณก็เป็นสกิด ขอโทษนะคะเถอไปหน่อยนี่ก็อี้ชันคุณยังไม่โตเลยคุณอาจจะบอกว่าคุณเติบคุณเกิดในพระคริสต์มา20ปีแล้วแต่พอคุณขับรถจะเลี้ยวปุ๊บมีคนปาดหน้ามาคุณโกรธบีบตแตรด่าเขาคุณยังไม่ได้เติบโตในฝ่ายวิญญาณแล้ว20ปี ในการดําเนินชีวิตในพระคริสต์ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกการเติบโตในทางของพระเจ้าไม่ได้วัดจากจํานวนปีจํานวนเดือนแต่วัดจากการที่คุณให้ผลของพระองค์กําเนิดขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากแค่ไหนคุณอดกลั้นใจแค่ไหนผลเหล่านี้เหมือนกันนะคะพระองค์ได้ใช้ถ้อยคําง่ายๆไม่ต้องจบปริญญาเอกหลายใบถึงจะเข้าใจพระวจนะของพระองค์พระองค์บอกง่ายๆให้คนที่ เชื่อง่ายๆคนที่พื้นฐานที่สุดสามารถเข้าใจได้พระองค์บอกว่าเหมือนผลเหมือนผลไม้ผลไม้เกิดเพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าของได้รับประโยชน์แต่มากยิ่งกว่านั้นทำไมพระองค์จึงให้มเมล็ดหนึ่งมเมล็ดเกิดผลเยอะใครเคยปลูกผลไม้ชนิดใดบ้างไหมคะเคยไหม ที่นี่ไม่มีใครปลูกต้นไม้เลยเหรอไม่เป็นชาวสวนก็ไม่ปลูกกันเลยเหรอยิงแนะนําให้ไปปลูกนะคะช่วยโลดโลกร้อนหน่อยนะคะปลูกนะคะสอนเอาไว้นิดหนึ่งไปหาเมล็ดอะไรก็ได้เมล็ดหนึ่งเมล็ดมีศักยภาพที่จะเกิดผลเยอะมากและเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกและเมื่อเกิดออกมาแล้วเป็นหนึ่งผลในนั้น ผลไม้ส่วนใหญ่มีเมล็ดมากกว่า1เมล็ดด้วยส่วนใหญ่นะคะบางบางลูกอาจจะมีแค่หนึ่งเมล็ดแต่อย่างไรก็ตามหนึ่งต้นออกหลายลูกหนึ่งลูกมีหลายเมล็ดเพื่อที่เมล็ดจ,จะไปเกิดผลอีกมากมายพระเจ้าให้ผลไม้สามารถเกิดผลจํานวนมากบน1นึ่งต้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของเอง และเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆดังนั้นคุณอดทนนานให้กับตัวเองเพราะว่าคุณเดินเตะแก้วจิรนยใบสวยแตกและคุณอดทนกับตัวเองก็ดีไปคุณไม่ตีอกช่องหัวแต่คุณควรจะใช้ความอดทนนานนี้ให้เป็นผลไปถึงคนอื่นด้วยหากคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณทํำข้าวของใกล้ตัวคุณของที่มันคุณรู้สึกว่ามันแพงมันเป็นของที่คุณรักเสียหายบุบ พังคุณให้ผลอันนั้นเกิดกับเขาได้ไหมคุณอดทนนานกับเขาได้ไหมหรือคุณพร้อมที่จะหันไปจัดการเล่นงานเขาทันทีพระคัมภีร์สอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคุณรักตัวเองยังไงบ้างถ้าคุณไม่รักตัวเองกลับไปเริ่มรักตัวเองนะคะและถ้าคุณไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่ไม่เป็นไรรักเพื่อนบ้านให้มากกว่าตัวเองไปก่อนและคุณค่อยกลับไปเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามเราจําเป็นที่จะต้องให้ผลเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้น พระเจ้าสอนแล้วว่าผลของเราควรจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกไปในหนังสือกาลาเทียเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะคะความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตคุณมีสันติสุขแค่ไหนคนมองมาเขาเห็นคุณเต้นเราาเรา,เราโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะทํำยังไงดีจะหาความช่วยเหลือจากไหนดีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ความอดกลั้นใจคุณอดกลั้นใจแค่ไหนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อคุณสุภาพอ่อนน้อมไหมคุณรู้จักบังคับตนเองได้ไหมทั้งหมดนี้เป็นผลที่พระวจนะได้มอบให้กับเราแล้วและเป็นหน้าที่ของเราที่จะเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และให้ถ้อยคําของพระองค์ฝังแน่นอยู่ในเราและเกิดผลเพื่อผลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเอง กับผู้อื่นและเมื่อคนอื่นมองมาในชีวิตของเราเขาได้ผลนั้นแล้วให้เขาได้ถวายพระสิริดแด่พระเจ้าของเราเมื่อนั้นแหละเราคือพยานของพระองค์เมื่อนั้นแหละเราคือตัวแทนของพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคาของพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ในเช้าวันนี้ลูกขอบคุณที่พระองค์ได้บอกให้เราได้รู้แล้วว่าพระองค์มีผลอะไรบ้างมีเมล็ดอะไรบ้างที่พระองค์ใส่ไว้ในชีวิตของเราและเมล็ดเหล่านี้จะสามารถเกิดผลได้เป็นอันมากเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และเราให้ถ้อยคําของพระองค์ฟังแน่นอยู่ในเราเราขอบคุณที่ชีวิตของเราจะสามารถเกิดผลได้เป็นอันมาก และผลเหล่านี้จะไม่ใช่เพื่อตัวของเราเองเท่านั้นเราจะไม่ใช่แค่อดกั้นใจเพื่อตัวเราเองเราจะไม่ใช่แค่ปราณีตัวเราเองเราจะไม่ใช่แค่ชื่นชมยินดีสำหรับตัวเราเองแต่เราจะให้ผลเหล่านี้ส่งไปยังคนอีกมากมายเพื่อที่คนเหล่านั้นจะลิ้มรสและเขาจะได้เห็นว่าพระองค์แสนดีเขาจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์เขาจะกลับใจจากเส้นทางของเขาและเข้าหาพระองค์ เมื่อนั้นชีวิตของเราจะได้สามารถทําตามอย่างที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ได้คือเป็นพยานฝ่ายพระองค์และออกไปเก็บเกี่ยวคนเป็นอันมากเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์แล้วขอมอบถวายชีวิตของเราให้พระองค์ทรงโปรดใช้อยู่เสมอเราขอให้พระองค์ทรงโปรดบอกเราและเราพร้อมที่จะรับฟังและทาตามขอพระองค์ได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอมเมน